สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขียนจะลาบหมูลาบหมูชิ้นก็มีหมูแล้วก็ข้าวปรุงก็มีมะนาวน้ำปลาหอมแขกข้าวคั่วพริกป่นคั่วพริกทอดใบโหระพาต้นหอมผักชีใบเลื่อยมาทำกันเลยค่ะผงนัวลงไปเลยพริกป่นลงไปข้าวคั่วลงไปเลยหอมแดงไม่หอมแขกแขกมะนาวบีบลงไปพริกคั่วเองหอมหอมหมูลงไปเลยชอบเผ็ดเยอะก็ใส่พริกเยอะหอมหอมหอมมะนาวหอมมากเลยหอมทั้งข้าวคั่วหอมหอมมะนาวหอมพริกคั่วชิมสิพอดีมะนาวสองหน่วยพอดีเลยน้ำมะนาวน้ำยี่ดีทอดใส่ไปเลยไม่ต้องมีลาต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งทอดเนี่ยเวลาเคี่ยวกินอ่ะเคี่ยวกินทั้งเม็ดเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยตักใส่จานได้เลยจ้าตักใส่จานได้เลยอ๋อมีทีเด็ดเคี่ยวเอาใบโหระพาลองแล้วก็เดี๋ยวเอาลาบตักโปะแบบบนนี้เลยกินได้ทั้งหมดเลยใบโหระพาผักแก้มด้วยเป็นผักแก้มแล้วนะคะลาบหมูนี่แก้มมะเขือเปราะหอมแขกถั่วฝักยาวเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะลาบหมูสูตรเคียเองเคียเอาใบโหระพาลองแล้วก็ตักราดโหระพาก็กินได้เป็นเครื่องเคียงมีถั่วแก้มหอมแขกมะเขือเปราะมีลูกโดดด้วยพริกทอดพริกแห้งทอดกินได้หมดเลยทั้งจานเสร็จแล้วนะคะมากินด้วยกันค่ะ
ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะเคียวด้วยนะคะกิ้งกิ้งกิ้งนะคะหลายๆรอบเลยก็ได้ค่ะกดรัวๆเลยมาค่ะมาคลิปด้วยกันค่ะเพื่อนๆ